ูดถึงชีวิตของชาวบ้านที่ต่างจังหวัดเนี่ยกับวัดค่อนข้างใกล้ชิดกันนะเพราะฉะนั้นเวลามันมีข่าวเกี่ยวกับพระเกี่ยวกับวัดที่ไม่ดีชาวบ้านก็จะรู้สึกมากอย่างชาวบ้านที่ตำบลจอหออำเภอเมืองของโคราชเนี่ยมากันที่วัดเป็นร้อยเลยเพราะว่าอะไรว่ากันว่าเจ้าอาวาสที่นี่เนี่ยมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเข้าห้องน้ำสองคนกับสีกาบ้างหรืออยู่ในกุฏิก็ด้วยความที่ท่านหูตึงอ่ะเปิดหนังโป๊ดูสนั่นลั่นวัดบ้างชาวบ้านก็เลยมารวมตัวกันขับไล่ครับชาวบ้านกล้วยนะฮะอยู่ที่ตำบลจอหอกว่าร้อยคนเนี่ยรวมตัวกันขับไล่หลวงพ่อหวังเจ้าอาวาสนะหรือว่าพระครูรังสีสุนทรธรรมคือชาวบ้านบอกว่าไม่ไหวอ่ะเจ้าอาวาสรูปนี้อันนี้ต้องบอกก่อนเป็นข้อกล่าวหานะครับค่ะเป็นข้อกล่าวหาที่ชาวบ้านบอกว่าเจ้าอาวาสเนี่ยประพฤติตัวไม่เหมาะสมมีอะไรกับสีกาในห้องน้ำหนังโป้งหนังโป๊ก็ดูบริหารเงินก็ไม่โปร่งใสต่างๆเพราะฉะนั้นต้องการให้อะไรต้องการให้สึกหรือไม่ก็ออกจากวัดทันทีซึ่งชาวบ้านบอกว่าเอาจริงๆสุดจะทนแล้วนะล่าสุดที่ทนไม่ได้ก็คือว่าไปอยู่ในห้องน้ำ2ต่อ2กับสีกาค่ะทีนี้สอบถามเจ้าอาวาสกันหน่อยมันเกิดอะไรขึ้นท่านเจ้าอาวาสบอกว่าจ้างสีกามาทำความสะอาดห้องน้ำอาตมาแค่เข้าไปช่วยทำความสะอาดไม่มีอะไรเกินเลยแต่ว่าชาวบ้านก็ไม่เชื่อนะคะทำความสะอาดอะไรไปอยู่กัน2ต่อ2ในห้องน้ำมันใช่กิจของสงฆ์ไหมกุฏินี้น่ะอยู่องค์เดียวใครก็เข้าไม่ได้อันนี้คือวัดหรือบ้านได้ยินเสียงยังไงบ้างโอ้โอ้กูยังไม่เสร็จเลยวะอันนี้แหละครับอันนี้ผมบอกว่าร้อนเล่นแค่50ทีด้วยอะไรใช่ครับพูดเลยครับว่ากู50ทีวะเนี่ยพอชาวบ้านพูดแบบเนี้ยมันก็คิดดีไม่ได้เลยไงแต่ทีนี้มันก็ต้องตรวจสอบกันนะครับพระลูกวัดหน่อยดูซิพระลูกวัดว่ายังไงพระลูกวัดบอกว่าได้ยินเสียงเจ้าอาวาสเปิดดูหนังโป๊นี่คือจากพระลูกวัดนะคะข้อมูลนี้นะคะเพราะว่าท่านเจ้าอาวาสหูตึงก็เลยเปิดเสียงดังยืนยันในมุมของลูกศิษย์วัดเจ้าอาวาสแต่พฤติกรรมไม่เหมาะสมจริงๆแล้วก็กับสีกาในห้องน้ำก็เชื่อว่าเป็นเรื่องจริงด้วยเพราะว่าได้ยินกับหูเหมือนกันทีเนี้ยวงเล็บตรงนี้ยังมีคลิปด้วยเราก็บอกว่าขอคลิปได้ไหมอ่ะบอกไม่ได้เดี๋ยวร้อยกรรมการไต่สวนเท่านั้นอันนี้ข้อมูลจากพระลูกวัดนะครับคุณผู้ชมเอาล่ะในเมื่อชาวบ้านมาขนาดนี้แล้วก็ทำให้รองเจ้าคณะภาค9กับเจ้าคณะตำบลจอหอตำรวจผู้นำชุมชนต้องมานะครับเพราะเป็นเรื่องใหญ่คุณผู้ชมดูสิคนมาตั้งเยอะต้องให้ความเป็นธรรมด้วยนะครับเบื้องต้นเนี่ยเจ้าคณะตำบลสั่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ส่งเรื่องต่อไปยังเจ้าคณะอำเภอแต่แรงกดดันมันเยอะขนาดนี้จะเอาว่าจะยังไงต่อล่ะตัดสินใจออกจากพื้นที่ไปก่อนนะคะเพื่อความสบายใจของชาวบ้านถ้าเกิดว่าสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วพิสูจน์อาตมาไม่ผิดอาตมากลับมาเป็นเจ้าอาวาสวัดเหมือนเดิมนะ